สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอออฟทาลอตบอยกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะไม่อัดคลิปค่ะคลิปนี้พบกับอาจารย์นะคะพรุ่งนี้ไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดเปิดหน้าอาจารย์ครั้งแรกในรอบกี่ปีในรอบ2ปีใช่ไหมหรือว่าไม่เคยเห็นหน้าอาจารย์เลยพรุ่งนี้ค่ะ11โมงตรงเจอกันนะคะในการไลฟ์สดดูดวงเรื่องของการงานการเงินความรักของคุณเต็มสตรีมค่ะแต่ว่าอาจารย์ขอดูก่อนว่าพอดียังไม่ได้ที่ชาร์จแบตมาว่ากล้องมันจะไลฟ์สดได้ถึงกี่นาทีแต่จะพยายามทำให้หมดทุกราศีละกันนะแล้วก็ มีกิจกรรมร่วมก็คือการโทรเข้ามาให้ถามคำถามได้3คำถามฟรีนะคะลองมาเล่นกิจกรรมดูกันว่าจะมีคนตอบสนองมีคนชอบมากไหมแล้วก็อย่าผิดหวังมากกับหน้าอาจารย์ด้วยนะจ๊ะอย่าผิดหวังมากเพราะว่าอาจารย์แบบว่ารูปมันก็ถ่ายมาดูดีใช่ป่ะพอตัวจริงมันอาจจะไม่สวยงามอย่าวาดฝันอย่าคิดว่าอาจารย์จะต้องสวยหรืออะไรเพราะว่าอาจารย์แก่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะ รู้สึกกลัวหน้ากล้องยังไงพี่กนนะไม่เคยออกกล้องเพราะฉะนั้นก็รู้สึกประหม่านะจ๊ะประมาณนั้นอ่ะเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมนั้นพรุ่งนี้อาจารย์เดี๋ยวรอตอนไลฟ์สดคุณจะได้รู้เงื่อนไขและกติกาในการที่โทรเข้ามาสอบถามการดูดวงให้1 3คำถามแต่มีกติกานิดหน่อยกติกาก็ไม่ได้มากอะไรหรอกนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พบกันไลฟ์สดเปิดหน้าครั้งแรกแดนแดนนะแล้วก็แต่ว่าคนที่ส่งมาส่งข้ การที่คุณโทรมาอย่างที่บอกคุณต้องบอกชื่อนามสกุลแล้วก็บางทีเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในความรักของคุณเอาไว้เป็นวิทยทานให้แก่คนที่คุณคิดว่าคุณทุกข์คุณโศกคนอื่นอาจจะทุกข์โศกกว่าคุณแล้วก็อาจารย์ว่าคุณไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าใครคงจำเราไม่ได้หรอกชื่อเรานามสกุลเราคนคงจำไม่ได้เยอะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จแล้วเราจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมและเรามาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะเอามาเล่นกันสนุกอย่างที่บอกอาจารย์จะเป็นทุกกำลังใจถ้าจะปรึกษาอ่ะจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วกันไม่ถึงก็เป็นกูรูแต่ให้คำปรึกษาได้จะใช้ชีวิตยังไงกับความรักที่มันแย่หรือว่าจะใช้ชีวิตยังไงกับเจอคนแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะยังเด็กยังอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถจะเดินไปได้กับความรักหรือโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกๆกำลังใจให้แล้วกันนะคะการไลฟ์สดนี่เหมือนกันหรือการทำเดี๋ยวอาจารย์จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาให้พวกคุณได้มีกิจกรรมร่วมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยโอเคไหมจ๊ะโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้ See you again tomorrow โอเคจ้าสวัสดีค่ะ